วัสดีครับผมช่างมดณัฐธีธรรมสุประเสริฐนะครับเจ้าของแบรนด์กีตาร์ Hippo Acoustic ก็ผมจะกล่าวสั้นๆเรื่องของที่มาที่ไปของแบรนด์ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนทำเพลงด้วยแล้วก็อยากได้กีตาร์ดีๆครับทีนี้กีตาร์ที่เราเล็งๆไว้เนี่ยปรากฏว่างบประมาณเราไม่ถึงคือตัวนึงเป็นแสน 200,000 อะไรอย่างเงี้ยเราซื้อไม่ไหวนะครับก็เลยประจวบเหมาะกับช่างนิดนะครับช่างวิรุณทรงบัณฑิตแกเป็นน้าเขยผมแล้วผมก็คุยกับแกก็เสนอขึ้นมาว่าเอ้ยแกอยากทำกีตาร์ผมตัวนึงใช้ในงานแล้วทีนี้ก็เราก็ขึ้นไปดูงานแกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีแกก็เลยชวนเลยครับชวนให้ผมมาทำกีตาร์ส่วนที่เหลือด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเวลาว่างก็คือไปเรียนกับช่างนิดนะครับแกก็สอนทำกีตาร์ตัวที่1ตัวที่2ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามีความชอบและความท้าทายแล้วก็คิดว่ามันเป็นอาชีพของเราได้ครับผมครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้าก่อนว่ากีตาร์ที่เขาต้องการเนี่ยเป็นลักษณะในการใช้งานแบบไหนก็คือถ้าเกิดพูดคุยกันกว้างๆเขามีทรงในใจถ้าเกิดทรงมันไม่ไปกับเสียงที่เราคิดเนี่ยเราก็จะแนะนำเขาตั้งแต่ขั้นตอนตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องไม้เรื่องการเลือกไม้เนี่ยเราจะเสนอเขาไปว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมีช้อยส์อะไรบ้างที่ให้เขาเลือกได้อยู่ในงบประมาณที่เขากำหนดมาแล้วก็จากนั้นก็คือเริ่มลงมือทำส่วนที่เริ่มทำส่วนแรกก็จะเป็นส่วนคอกีตาร์นะครับผมก็จะเตรียมไม้ทำคอมาลามิเนตการมาทำตัดเชฟคร่าวๆไว้ก่อนแล้วก็เตรียมฟิงเกอร์บอร์ดที่จะผูกกับเรื่องของสเกลที่ลูกค้าเลือกไว้หลังจากนั้นผมก็จะเตรียมไม้หน้านะครับไม้หน้าก็เอามาบุ๊กแมชกันแล้วก็ปรับจูนทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางหลังจากนั้นก็ทำโรเซตแล้วก็ติดเบรซิ่งนะครับติดเบรซิ่งเนี่ยเราก็เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่ต้องสแกลล็อปยังไม่ต้องอะไรหลังจากนั้นผมก็จะมาเตรียมไม้ข้างไม้หลังนะครับก็คือขั้นตอนคล้ายๆกันก็คือดัดไม้ข้างอัดเข้าโมเก็บไว้นะครับไม้หลังก็เตรียมบุ๊กแมชไว้แล้วก็ติดเบรซิ่งทั้ง 3-4 ตัวแล้วก็ถึงขั้นตอนประกอบเข้าด้วยกันก็คือว่าจากโมที่มีทรงไซส์กีตาร์โค้งๆเนี่ยแล้วก็จะมาวางไว้แล้วก็ไม้หน้าก็เอามาดูแล้วก็เริ่มเหลาเบรซิ่งสแกลลอปออกหรือว่าคอนโทรลมันให้แบบเป็นแบบที่เราคุยกับลูกค้าไว้ตั้งแต่แรกเสร็จแล้วก็ปิดหน้าลงไปแล้วก็ข้างหลังก็ปิดไปเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็เก็บงานครับเก็บงานกีตาร์ทั้งหมดก็คือเราจะเริ่มตัดไม้ให้มันเสมอการตรงขอบของไม้ที่มันยื่นออกมานะครับแล้วก็ใส่บายดิ้งก็ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นไม้นะครับเพราะว่ามันมีความคงทนมากกว่าแล้วก็พอกีตาร์เสร็จเป็นตัวมันก็จะมี2พาร์ทก็คือพาร์ทบอดี้กับพาร์ทคอนะครับจากนั้นเราก็จะเอา2ส่วนนี้เข้ามาประกอบกันเสร็จแล้วก็ใส่ฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็เก็บงานใส่เฟรตใส่รายละเอียดต่างๆบนคอนะครับแล้วก็เหลาคอให้เรียบร้อยขัดเก็บให้เรียบร้อยทีนี้ก็เอางานนี้ไปทำสีก่อนเมื่อทำสีเสร็จแล้วขั้นตอนทำสีก็ค่อนข้างนานหน่อยแล้วก็บัฟให้เงาให้สีสวยอย่างที่เราคุยกับลูกค้าไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอากีตาร์มาติดบริดจ์แล้วก็ใส่สายเซตอัพใส่ลูกบิดทุกอย่างจนเรียบร้อยก็ส่งงานได้ครับสำหรับรีวิวในอินเทอร์เน็ตนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับคือทุกท่านที่รีวิวเนี่ยเขาก็จะพูดในส่วนที่ดีของกีตาร์ถามว่าจำเป็นไหมที่เราต้องไปลองเสียงด้วยตัวเองคือไงอ่ะคือกีตาร์ใน1รุ่นเนี่ยผมไม่เคยตอบได้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับคือกีตาร์เนี่ยมัน10ตัวมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดให้เราไปเลือกไปลองผมพูดเสมอบอกว่าในกีตาร์แต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีที่ดีปนมาเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากรู้หรอครับว่าหวยมันจะไปถูกที่ตัวไหนนะครับก็คือทางที่ดีที่สุดก็ไปลองเลยก็ลองเทียบกันดูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เราก็เลือกตัวที่ดีที่สุดกลับมาบ้านนะครับก็จะมีความสุขที่สุดแล้วก็น่าจะผิดหวังน้อยที่สุดเพราะว่าการเชื่อคำพูดของ
ผมเรียกว่าพรีวิวดีกว่าเพราะว่าหลายคนจะบอกว่ารีวิวมันควรจะเป็นบอกทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะแต่ว่าหลังๆนี้ฟังดูมันก็มีแต่ข้อดีทั้งนั้นก็อยากให้ได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็เชื่อหัวของตัวเองมากที่สุดต่อให้เพื่อนไปเนี่ยเพื่อนเดินไปเลือกด้วยการบอกเอ้ยว่าชอบตัวนี้อย่าไปเชื่อครับคือเชื่อตัวเองมากที่สุดเพราะไม่งั้นมันเหมือนเราซื้อแล้วเอาใจคนอื่นเราต้องเอาใจตัวเองนะครับก็สำหรับการดูงานประกอบกีตาร์นะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับก็สิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนเลยก็คือเรื่องของบริดจ์และไม้หน้านะครับคือจริงๆไม้หน้าเนี่ยมันสามารถปูดได้นิดหน่อยคือตามธรรมชาติแรงดึง 6-70 กิโลมันย่อมปูดอยู่แล้วกับไม้ที่บางแค่นี้นะครับแต่ว่าจุดที่ปูดแล้วไม่น่าเกลียดก็คือว่ามันยังไม่มีอาการถูกกดลงไปด้านหน้าถ้ากีตาร์สร้างมาไม่ดีเนี่ยหรือว่าบางเกินไปหรือถูกโมดิฟายด้วยใครก็ตามเนี่ยมันจะอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือว่าแรงดึงของสายเนี่ยดึงตรงนี้มากจนกระทั่งนี้ปูดและด้านฝั่งข้างหน้าบริดจ์เนี่ยกดลงไปนะครับอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยทั้งกีตาร์มือ1และมือ2หลีกเลี่ยงอย่าไปซื้อนะครับเพราะจะมีปัญหาภายหลังเรื่องบริดจ์ก็ดูคร่าวๆนะฮะว่าการติดบริดจ์เรียบร้อยหรือเปล่ามีแง้มออกมาหรือเปล่าแล้วก็หลีกเลี่ยงกีตาร์ที่มีปัญหาส่วนเรื่องคอนี่ก็เช่นกันครับมันก็เราจะต้องดูรอยต่อคอให้เรียบร้อยนะครับว่าไม่มีรอยแยกหรือว่าดูท่าทางแล้วคอเนี่ยรู้สึกถูกยกมาด้านหน้าตามแรงดึงมากเกินไปนะครับก็เรื่องคออีกอย่างหนึ่งที่เราเช็คได้ด้วยตัวเองก็คือเรากดบริเวณ2จุดนี้นะครับเฟสที่1กับเฟสที่15นะครับแล้วก็ลองเช็คคอว่าเอ๊ะคองอมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีแกปของสายตรงนี้นะฮะมากเราก็แอสซูมได้เลยว่าเราสามารถปรับได้นะครับก็อาจจะขอให้ร้านลองปรับดูก่อนเพื่อที่จะเช็คเรื่องของแอคชั่นว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดตัวนี้ก็คือว่าให้เราลองดูเบื้องต้นเนี่ยครับลองเล็งๆดูว่าช่วงนี้วิ่งมาเนี่ยแล้วตรงที่ประกอบตรงนี้ครับมันปูดขึ้นมาหรือเปล่าหรือตกลงไปไอ้ตกลงไปเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็จะเล่นยากเฉพาะในช่วงนี้แต่ถ้าปูดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจะเซตอัพให้ดีเนี่ยมันเหมือนจะมีปัญหาแถวๆนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดปูดเนี่ยตรงนี้สูงเราเล่นแถวๆนี้มันจะติดเพราะฉะนั้นจะเป็นกีตาร์ที่เล่นได้แค่ช่วงนี้แล้วช่วงนี้จะเล่นไม่ได้เลยคือมันจะติดเฟรตตลอดอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่มันกดลงไปเนี่ยเราทางเทคนิคแล้วเราไม่ได้เล่นตรงนี้ตลอดก็ถือว่าต้องชั่งใจเอาว่าเราจะใช้ไม่ใช้กีตาร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีงานเฟดโดยทั่วไปก็คือลองจับดูนะครับว่ามันคมหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วถึงต่อให้คมแล้วทุกอย่างมันลงตัวแล้วเหลือแค่เฟดเนี้ยที่จะติอยู่อย่างเดียวเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ด้วยช่างนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือว่าเฟดกระโดดอะไรก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เรื่องของงานไบดิ้งที่มีปัญหาเยอะๆในบ้านเราผมไม่รู้บ้านเราหรือเปล่าอย่างเดียวนะครับที่เจอปัญหาคือแบรนด์ใหญ่ด้วยซ้ำที่จะมีปัญหานี้ตลอดก็binding จะหดตัวแล้วก็เริ่มแยกออกมาอยู่ที่ร้านก็ต้องดูดีๆนะครับแม้กระทั่งร้านค้าเองก็ต้องเก็บกีตาร์ให้ดีเช่นกันนะครับอย่าหลีกเลี่ยงความร้อนหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงนะครับเพราะว่า binding ที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันจะหดตัวถ้าเกิดผมก็ไม่รู้นะมันก็มีอยู่แบรนด์นึงอะหดตัวตลอดนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้หดเนี่ยมันก็จะดึงตัวเองแล้วก็แยกออกมานะครับทีนี้การซ่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ทำยากนะครับก็คือมันต้องถอดออกมาหมดเลยหรือตัดขาดแล้วก็แปะลงไปซึ่งมันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างรับกันทำใจยากครับก็เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงนะครับก็ดูดีๆแล้วก็เก็บรักษาดีๆด้วยเรื่องต่อไปก็คือเป็นเรื่องของคนที่เอาไปใช้งานแอมพลิฟายนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกีตาร์ที่ติดตั้งปิกอัพอยู่แล้วเนี่ยให้เราลองซะหน่อยที่ร้านลองดูว่าบาลานซ์อะไรมันได้ไหมถ้ามันไม่ได้จริงๆมันมีเสียงฮัมก็อย่าไปซื้อนะครับหากีตาร์ที่ไม่มีปัญหาดีกว่าส่วนเรื่องลูกบิดก็ลองหมุนลองดูคือก็ตามราคานะครับอย่าไปบอกว่าโอ้โหตัวนี้ฝืดจังแต่ว่าราคา 3,000 คุณไม่ซื้อมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันมันก็คุณภาพตามราคา
นะครับก็จริงๆแบรนด์ที่ผมแนะนำเลยก็ถ้าเป็นลูกบิดโกโตก็เชื่อถือได้ลูกบิดกรูเวอร์ถ้าเป็นโลโตเมติกรุ่นของอเมริกาก็เชื่อถือได้ถ้าเป็นชาร์เลอร์หรือว่าเวเวอรี่นะครับก็เชื่อถือได้ก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกีตาร์เป็นลูกบิดเกาหลีลูกบิดไต้หวันเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะครับก็ไม้ข้างไม้หลังมีผลมากน้อยแค่ไหนสำหรับส่วนตัวผมนะครับเอางี้ดีกว่ากีตาร์มันจะมีหลายแบบมีออลามิเนททั้งหมดเลยแล้วก็มีเฉพาะไม้หน้าที่เป็นโซลิดหรือว่าเฉพาะหน้าและหลังที่โซลิดหรือว่าโซลิดทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าออลโซลิดนะครับโซลิดคือไม้จริงที่ไม่ถูกประสานที่ไม่ถูกอัดกาวทับเพราะฉะนั้นในแง่มุมของผมเนี่ยคือเรื่องนี้เรื่องของว่ากีตาร์มันจะเปิดไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแฟกเตอร์มันอยู่ที่การที่ไม้มันแห้งมากขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็คือตัวยางตัวเรซินที่อยู่ในไม้เนี่ยมันแข็งตัวการที่มันแข็งตัวทำให้ไม้สามารถกำทอนได้มากขึ้นกำทอนได้ดีขึ้นยิ่งท่านเล่นบ่อยๆทำให้มันรู้สึกว่าฟรีลี่มากขึ้นมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นในไม้ลามิเนตไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะกำทอนได้ดีขึ้นเช่นการจากกาวที่มันแห้งขึ้นแต่ส่วนใหญ่มันมักจะดรอปลงนะครับเพราะว่ามันกาวเสื่อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสาเหตุหลักๆของการที่เสียงถอยหลังลงแต่ก็อย่าลืมว่าไม้หน้ามันก็จะดีขึ้นด้วยนะต่อให้หลังสมมุติว่าหลังลามิเนตเนี่ยมันถอยลงในขณะเดียวกันหน้ามันดีขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายไปเสมอนะครับมันก็อยู่ที่เราว่าเราเล่นมันมากน้อยแค่ไหนเก็บรักษาดีแค่ไหนถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นกีตาร์ all solid มันผมว่าอยู่ที่งบประมาณเราอย่าเอาอะไรที่มันเกินตัวและเป็นความทุกข์นะครับนอกจากเรื่องกีตาร์แล้วมันจะมีความทุกข์อีกเยอะมากมายก็อย่าให้มันเป็นปัญหาในชีวิตนะครับก็เรามีอะไรเราพอใจในตัวนั้นแล้วถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่เราอยากจะทดลองหรือมีประสบการณ์อะไรกับมันมากขึ้นเนี่ยก็ค่อยขยับตัวขึ้นไปน่าจะเหมาะสมกว่าฟันธงไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะว่ากีตาร์เนี่ยมันสร้างจากไม้ด้วยความที่ไม้เนี่ยมันเป็นของที่เป็นออร์แกนิกเราไม่สามารถควบคุมเรื่องความหนาแน่นหรือความแข็งอะไรให้กีตาร์10ตัวเท่ากันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นเรื่องของโนว์ฮาวมากกว่าที่ผมยกตัวอย่างว่าทำไมสมมุติผมเป็นโรงงานจีนจะก๊อปงานทำไมโอ้มันง่ายอ่ะผมก็ซื้อแบรนด์ตำนานมาแล้วผมก็แงะออกดูจับดูความหนาอะไรเท่าไหร่ผมตามทำไมมันไม่เหมือนนั่นคือคำถามที่คลาสสิกมากคิดว่าผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจความรู้ที่มีสั่งสมมาเป็นประสบการณ์นะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมแบรนด์ตำนานเขาถึงมีเสียงที่มาตรฐานแบบนั้นแล้วแบรนด์บูติกทำไมสามารถอันล็อกบางอย่างให้มันเหนือระดับขึ้นไปอีกได้นั่นก็คือความเข้าใจที่เขาสามารถเอาไปทำต่อยอดได้ในเรื่องของงานช่างแล้วก็เรื่องของโทนเสียงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีนะครับคือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็มีงบประมาณเนี่ยก็เล่นก็หาตัวที่ดีนะครับเพราะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยลามิเนตมีโอกาสที่จะถดถอยได้มากกว่ากีตาร์ที่เป็นออลโซลิดอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานของแฟกเตอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือเอามาเล่นแล้วก็เก็บรักษาให้ดีแล้วก็เบิร์นมันด้วยตัวเราเองไม่ใช่ไปวางหน้าลำโพงแล้วจะคาดหวังให้มันดีนะครับก็อันนั้นผมว่ามันไม่สนุกเลยนะครับสู้เราเล่นมีความสุขกับมันแล้วก็ค่อยๆดูพัฒนาการมันไปดีกว่า